เทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจประจำเดือนตุลาคม2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้ทางนายพงพัฒน์พยอมยนต์หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจประจำเดือนตุลาคม2563ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายชัยพฤกษ์เชียนทานรักในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมและมีปลัดอำเภอแม่สอดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4ตัวแทนส่วนราชการภาคเอกชนและตัวแทนรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ก่อนการประชุมเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นในโครงการส่งเสริมรักสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในหน่วยงานโครงการตากเมืองสะอาดปราศจากโฟมการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมการประกวดเรียงความส่งเสริมการออมกับกองทุนแห่งชาติในระดับจังหวัดระดับอำเภอและรางวัลชมเชยจากนั้นประธานชี้แจงในที่ประชุมรับทราบถึงการแนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่เรื่องการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยการรับรองวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมาเรื่องการรายงานผลการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สอดการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการเรื่องการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวโรกาสต่างๆเรื่องสรุปผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดเรื่องสถิติงานทะเบียนราษฎรงานทะเบียนทั่วไปงานบัตรประจำตัวประชาชนเรื่องการรายงานสรุปการเฝ้าระวังไข้เลือดออกเรื่องการรายงานการติดตามผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในประเด็นการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเรื่องการรายงานผลการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเรื่องการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานสวยและเรื่องอื่นๆ